เริ่มต้นค่ำคืนนี้เนี่ยเกาะติดสถานการณ์การประท้วงที่รุนแรงนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ต่อเนื่องมาเป็นคืนที่2แล้วเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะกรณีที่ตำรวจเนี่ยได้มีการยิงเด็กชายวัยรุ่นวัย17ปีที่ขับรถจนเสียชีวิตนะคะการประท้วงตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปในหลายเมืองล่าสุดมีประกาศนะคะระดมกำลังตำรวจมากถึง 40,000 นายประจำการตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุจลาจลที่คาดว่าอาจจะรุนแรงขึ้นอีกในขณะที่อัยการของเขตมองนองแต่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยถูกยิงจนเสียชีวิตออกมาเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าตำรวจมีการใช้อาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะปาสคาล ปราสซึ่งเป็นอัยการของเขตนองแตรนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าการสอบสวนกรณีที่มีตำรวจ2นายเรียกรถของนายนาเฮลเอ็มให้หยุดก่อนจะยิงใส่เขาจนเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอัยการท่านนี้เปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นนะคะว่าการใช้อาวุธปืนของตำรวจไม่เข้าข่ายการใช้อาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงมีการเปลี่ยนการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่รายหนึ่งเป็นข้อหาการฆ่าคนตายโดยเจตนาและตอนนี้ตำรวจคนดังกล่าวก็ถูกจับกุมอยู่นะคะอัยการยังเปิดเผยด้วยว่าการสอบสวนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่คำให้การของพยานในที่เกิดเหตุคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดคลิปจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆรวมไปถึงแถลงการจากตำรวจทำให้สามารถไล่เลียงเหตุการณ์ได้ดังนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นตำรวจจราจร2นายเนี่ยไปพบรถ Mercedesป้ายทะเบียนโปแลนด์มีชายวัยรุ่นขับแล้วก็มีผู้โดยสารอีก2คนวิ่งด้วยความเร็วอยู่บนช่องทางของรถบัสตำรวจก็พยายามจะเรียกให้คนรถคันดังกล่าวเดี๋ยวจอดแต่คนขับยังขับต่อไปตำรวจก็เลยขับไล่ล่ารถคันนี้จากคลิปต่างๆเนี่ยที่เขาประมวลกันนะคะรวบรวมมาพบว่ารถ Mercedes คันนี้มีการฝ่าฝืนจราจรหลายครั้งระหว่างที่ถูกตำรวจ2คนไล่ล่านี้นะคะก่อนที่สุดท้ายจะมาติดไฟแดงที่แยก1ตอนนั้นตำรวจก็ขอให้คนขับดับเครื่องแล้วก็ให้ลงจากรถก่อนที่จะมีการชักปืนออกมาจ่อที่ตัวของคนขับแต่ว่าคนขับไม่ทำตามแล้วก็พุ่งตัวพุ่งรถออกไปนะคะทำให้ตำรวจเนี่ยลั่นไกออกมาแล้วก็รถเสียหลักพุ่งเข้าชนเสียชีวิตลงนะคะจากนั้นเวลาประมาณ 8:21 นาทีหน่วยดับเพลิงก็เข้าไปจุดเกิดเหตุแล้วก็พยายามจะช่วยเหลือนายนาเฮลเอ็มคนขับนะคะแต่ว่าก็เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถไม่พบว่ามียาเสพติดหรือว่าสิ่งของอันตรายใดๆขณะที่กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสออกแถลงการต่อสื่อมวลชนนะคะว่าได้ระดมกำลังตำรวจ 40,000 นายทั่วประเทศเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุจลาจลที่กำลังระอุขึ้นในหลายเมืองจากเดิมที่มีการระดมกำลังกันไว้ราว 9,000 นายทั่วประเทศเมื่อค่ำวันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามหน่วยฉุกเฉินแห่งชาติยังไม่ได้ถูกเรียกมาประจำการมีรายงานว่ากองกำลังความมั่นคงจับกุมประชาชนที่ออกมาประท้วงไปแล้วมากกว่า180คนในเหตุวุ่นวายที่มีกลุ่มผู้ประท้วงสวมหมวกไหมพรมปกคลุมใบหน้าจุดไฟเผารถยนต์แล้วก็ยิงพลุดอกไม้ไฟในหลายจุดการระดมตำรวจเกือบครึ่งแสนนี้นะคะก็มีขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประท้วงจนกลายเป็นเหตุจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศตั้งแต่ที่กรุงปารีสลีอาเมียงจีดีจองตูลูสแล้วก็ที่จังหวัดเอซอนนะคะซึ่งพบว่าหลายเมืองเนี่ยมีการจุดไฟเผารถยนต์มีผู้ประท้วงโยนพลุไฟใส่เจ้าหน้าที่แล้วตำรวจก็ต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อหวังสลายกลุ่มผู้ประท้วงนะคะอย่างในเมืองตูลูสเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างหนักเหมือนกันก็มีความกังวลว่าความรุนแรงของการประท้วงอาจจะเทียบเท่ากับการประท้วงอย่างหนักเมื่อปี2005ซึ่งเกิดการประท้วงต่อเนื่องนานถึง17คืนติดต่อกันส่วนในเมืองลีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บกวาดพื้นที่ในช่วงเช้าก็พบว่ามีรถยนต์มีอาคารหลายหลังพังเสียหายจากการประท้วงที่รุนแรงตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีมาครงกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์รุนแรงที่สถานีตำรวจหลายแห่งรวมถึงที่โรงเรียนสำนักงานบริหารงานท้องถิ่นแล้วก็สถาบันต่างๆซึ่งการโจมตีนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งขณะที่ประชาชนในเขตนองแตรชานกรุงปารีสก็นำดอกไม้ไปไว้อาลัยนะคะในจุดที่เด็กชายวัย17ปีถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตบางคนเขียนข้อความเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเขาด้วยนะคะส่วนคุณแม่ของนาเฮลเอ็มก็ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเพราะว่าก็เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวด้วยนะคะเห
ตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นการจุดชนวนความไม่พอใจแล้วก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่อการดูแลคนเชื้อชาติอื่นๆที่พักอาศัยอยู่ในย่านชานเมืองในกรุงปารีสแล้วก็ชานเมืองใหญ่ๆอื่นๆของฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่าย่านเหล่านี้เนี่ยมักเป็นย่านของชนชั้นแรงงานแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยของสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาตินะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนี่เป็นกรณีที่2แล้วที่ตำรวจมีการยิงคนขับรถจนเสียชีวิตนะคะทีนี้ถ้าไปย้อนดูสถิติของปีที่แล้ว2022มีคนถูกตำรวจยิง13คนกรณีที่ไม่หยุดรถในจุดตรวจจราจรที่ตำรวจเรียกนะคะซึ่งเหตุการณ์การถูกยิงของคนขับรถเหล่านี้เนี่ยมันมีเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2017ซึ่งเป็นปีที่มีการแก้ไขกฎหมายให้อำนาจตำรวจมากขึ้นในการใช้อาวุธถ้าหากว่ามีใครฝ่าฝืนกฎจราจรหรือว่าเรียกไม่จอดตำรวจก็สามารถใช้อาวุธได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ